ทาวน์สแควร์นะคะเมื่อกี้เพิ่งลงจากรถสเปรย์สาย7ค่ะสถานีนี้จะมีรถสเปรย์เยอะมากเลยค่ะประมาณ20ไม่ได้ประมาณ10กว่าสายมาดูนะคะมี ACE NQR WS 1 2 3แล้วก็สาย7นะคะก็จะมีร้านขายของแบบนี้ส่วนมากจะเป็นร้านของคนต่างชาติค่ะเพื่อจะขึ้นรถไปทำงานเดินเนี้ยถ้าหากเดินอยู่ข้างหลังคนที่เดินทอดน่องเหมือนกับเดินชมวิวมันก็แย่ค่ะต้องพยายามแซงมันก็จะมีป้ายบอกอย่างถ้าไปอัพทาวน์ควีนไปสาย ACE ส่วนถ้าจะไปมุกลิ่นก็ไปทางด้านซ้ายนะคะเมื่อค่ะก็เดินไปก็อีกไกลพอสมควรนะคะตรงนี้ก็จะมีร้องเปิดหมวกร้องเพลงหรือแสดงเปิดหมวกนะคะที่จะพาไปนี้ก็คือทางที่จะไปPort Authorityก็คือไปซื้อบัตรรถบัสนะคะมันก็จะมีทางอันนี้ก็คือทางลงก็จะไปขึ้นรถสเปรย์นี่มันเป็นทางถ้าเราออกไปแล้วคือเนี่ยค่ะถ้าเราออกตรงนี้ไปแล้วมันต้องรูดพาสใหม่นะคะแต่ถ้าเรายังไม่ออกมานั้นถ้าเราหลงหรือขึ้นรถผิดเราก็สามารถที่จะไปนั่งสายใหม่ได้ไอ้ตรงนั้นก็คือที่ซื้อตั๋วนะคะเพราะคือคนเดินขอไข่ต้องยืนแล้วไม่งั้นชนค่ะนี่คือทางที่จะไปซื้อบัตรรถบัสนะคะคนที่จะมาซื้อบัตรรถบัสมาครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยหลงแน่นอนเพราะว่าสถานีนี้กว้างนะคะซ้ายขวาที่จะเดินไปตรงซื้อบัตรรถบัสนั้นมันก็จะมีร้านขายของนะคะก็จะมีร้านขายของขายอาหารขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีตำรวจอยู่หลายจุดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขายลูกอมค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เขาจะวาดรูปเพราะว่าเป็นบอลโลกนะคะวันนี้เกลี้ยงเลยลบออกหมดแล้วค่ะลบออกหมดแล้วนี่ค่ะข้างนั้นมีทหารเลยนะคะก็ลบออกหมดแล้วมันก็จะมีมันกว้างมากนะคะที่ให้ดูนี่คือให้ดูคร่าวๆพาลงไปดูรถบัสที่จะไปตามเมืองต่างๆนะคะแต่ที่สถานที่ลงข้างล่างนี้มันจะเป็นรถบัสที่ไปต่างเมืองซะเป็นส่วนมากค่ะเขาก็จะบอกประตูต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็ไปแมชชาชูเซตไปแมชชาชูเซตไปโรดไอแลนด์โรดไอแลนด์นี้เคยไปแค่ครั้งเดียวค่ะเนี่ยค่ะก็เขาก็จะบอกแบบนี้ถ้าเวลารถยังไม่มาก็จะไม่มีรถมาจอดนะคะก็เหมือนบ้านเรานะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าไปไหนต้องขึ้นถูกตามประตูรู้สึกว่าตรงจุดนี้จะไปคอนเนคติคัตกับแมชชาชูเซตส์นี่แหละค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมี
ที่ขายมีที่ขายมีร้านขายของนะคะผู้โดยสารเขาก็ยืนรอเข้าแถวเพื่อที่จะขึ้นรถนะคะฝั่งซ้ายขวาเลยก็จะมีประตูต่างๆนู่นเอียดทางนู้นเอียดนะคะแล้วก็ไปฝั่งทางนิวเจอร์ซีย์แต่ไม่เคยใช้บริการของตรงนี้นะคะก็จะมีไปตามชื่อที่เขาบอกนะคะคือแบบรถบัสนะคะแต่ที่ตรงนี้มันก็จะมีของนิวเจอร์ซีย์ทรานสิตนะคะแล้วก็มีของเนี่ยค่ะตามที่เห็นในตอนนี้แล้วแต่ว่าเราจะไปสายไหนของ Academy กับ Greyhound กับ Trailway เนี่ยจะไปต่างเมืองนะคะไปถึงแคนาดาแต่ไม่แน่ใจไอ้โค้ช USA นะคะนอกจากนั้นเขาก็มีขายบัตรของ Six Flags Great Adventure แต่วันนี้ไม่ได้เปิดขายนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเข้าแถวซื้อรอซื้อบัตรนะคะWhat do you want to Camel Beach? To Camel Beach. It's in Pocono. Pocono Mountain. In this room, there will be a room for the water to be filled. Okay. There will be a room for the water to be filled. Some people will look at the price of the water to be filled. They will buy the water to be filled. This is the way to go to the square. Okay.ต้องจำให้ได้ว่าทางที่จะเดินเข้ามาซื้อบัตรรถบัสเนี่ยมันอยู่ตรงประตูไหนถ้าจำได้ก็เข้ามาจะได้ไม่เสียค่ารถซับเวย์ค่าไม่เสียค่าของรถซับเวย์นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งของทามสแควร์นะคะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสำนักงานของ The New York Times ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะนี่แหละค่ะทามสแควร์รถสีเหลืองนี้คือแท็กซี่นะคะตอนเช้าคลิปนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสตอนเวลาประมาณ8โมงเช้าค่ะคนเขาก็รีบเร่งทำเวลาเพื่อไปให้ทันงานนั่นนะคะก็จะเห็นตำรวจเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าไฟยังมีมือแดงไม่กระพริบอย่างนี้ไม่ข้ามนะคะต้องรอก่อนค่ะคนขาวคือข้ามได้ค่ะคนเยอะนี่คนยังไม่มากนะคะเนี่ยไม่ถือว่ามากทามสแควร์ก็จะมีไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาจึงบอกว่าทามสแควร์ไม่เคยหลับอันนี้คือเนี่ยค่ะป้ายขอดออโตเรตี้บัสเทอร์มินอลก็คงจะแปลว่าสถานีรถขนส่งเหมือนบ้านเราคือสถานีขนส่งหมอชิดนั่นแหละค่ะมันก็จะมีโฆษณาต่างๆมากมายนะคะที่ทางสโตร
HM นะคะเดินต่อไปก็จะเป็น HM ค่ะที่บอกว่าชอบไอศกรีมที่ตอนนี้มันก็จะมีร้านขายของมากมายร้านขายของที่ระลึกสำหรับคนที่มานิวยอร์กนะคะตรงนี้ก็เป็นมาดามคริสโตลูกสาวไม่รู้ค่ะก็ใช่ค่ะมันก็จะมีเนี่ยค่ะหุ่นยนต์เนี้ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยทำจากใครนะคะเนี่ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยค่ะเสียดายเข้าไปดูไม่ได้ว่าเนี่ยทำจากใครหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะโอ้มีวัวสองหัวด้วยนี้ได้นะคะแต่บางคนเขาก็จะจำอีกบางจุดของไทม์สแควร์นี่ก็เป็นบรอดเวย์ค่ะบันไดเลื่อนลงไปซับเวย์ตรงนี้ค่ะมันก็มีตรงทางลงหลุมซับเวย์หลายหลุมเรียกหลุมที่บอกว่าถ้าหากหลงจะนัดเจอที่ห้างนั้นแหละค่ะถ้าหากเดินไปทางด้านนี้ค่ะเดินเรื่อยไปมันก็จะไปถนนที่ห้านะคะก็วกมาตรงจุดนี้ส่วนเสาเนี่ยค่ะเสาที่เห็นด้านขวามือเนี่ยเป็นเสาสำหรับเค้าดาวนะคะจะมีลูกบอลเลื่อนขึ้นไอ้เหล็กที่ชี้ออกมา 5-6 อันนั้นน่ะมันก็จะเป็นที่พุ่งออกมานะคะตรงจุดนี้ล่ะค่ะคือที่จุดสำหรับเค้าดาวค่ะวันนั้นคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากไม่ทรหดจริงมาเค้าดาวไม่ได้นะคะเพราะคนเยอะจริงๆค่ะต่างๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตรง43เนี่ยค่ะเรื่อยไปจนนู่นล่ะค่ะที่เห็นอยู่ลิบๆตรงนู้นตรงจอเนี่ยค่ะตรงจอเนี่ยมันจะมีการที่ว่าจะมีรูปของคนที่ไปยืนอยู่ตรงหน้าตรงตำรวจเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วก็มันจะมีรูปคนจะมายืนอยู่ตรงนั้นเยอะมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเข้าออกไปแล้วค่ะหน้านั้นค่ะที่เป็นตึกที่มีรูปไฟอะไรต่างๆตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนกับอัฐจันทร์คนก็ชอบไปนั่งถ่ายรูปค่ะตรงบริเวณเนี้ยคนจะมาถ่ายรูปเยอะค่ะเนี่ยค่ะตรงจุดเนี้ยนี่นะคะที่บอกว่าเป็นเค้าดาวคงจะเห็น2018นะคะตรงนี้ลูกบอลตอนนี้ทำไมลูกบอลไม่ขึ้นไปว่าจะเป็นโฆษณาแบบนี้ค่ะคงคลิปนี้คงพอเท่านี้ก่อนนะคะไม่เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
นะคะนี่แหละค่ะนี่ค่ะข้าวแถวได้บอกว่าท่านหลงไม่ต้องกังวลนะคะถามสามารถถามตำรวจหรือถามจะเลือกถามตำรวจมากกว่าค่ะนี่เห็นไหมขนาดออกมาตรงนี้ยังหลงอยู่แล้วเนี่ยค่ะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเนี่ยถ้าออกไปแล้วมันจะหลงอันนั้นออกไปโพสต์ที่เซกันทามสแควร์แล้วค่ะเดี๋ยวถามใหม่นะคะ